างครับด้านนะครับผมแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะว่าคือเผอิญว่าวันนี้ดูเลยนะ Murder on the Orient Express ใช่ไหมYes เผอิญตรงกับวันที่ Infinity War ลงพอดีความทรงจำของผมเนี่ยอาจจะหลุดออกมาดังนั้นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าถ้ารีวิวไม่ครบเนี่ยขออภัย Murder on the Orient Express นำกับของเคนเนต บานาดนะครับผมไม่รู้พูดชื่อถูกป่าวนะเคนเนต บานาดนะฮะนำแสดงโดยใครบ้างครับอ่ะด้าวทีละคนเลยเคนเนต บานาดก็เล่นเองครับกับเองฮะอ่ะใครอีกครับรวดนำเลยฮะแล้วก็มีจอห์นนี่เดฟอ่ะใครครับเดซี่ดิลลี่นะฮะใครครับมิเชลไฟเฟอร์ครับครับผมแล้วจอร์จแกชครับผมแล้วก็มีเพนโดโลเป้ครูซก็มีใครครับผมพอเหอะจูดี้เดนจูดี้เดนเออจูดี้เดนหรือคือเยอะมันเป็นหนังโลกดาวฮะคืออย่างนี้ละกันมาเรื่องย่อเป็นไงครับไม่แต่พูดก่อนว่าทำไมเราดูช้าใช่ไหมเพราะปกติรีวิวบั๊กรีวิวหนังของหนังโลกเราเนี่ยมันจะไวมากคืองานเยอะงานมันกระจุกกระจุกปุ๊บก็เลยกลายว่าไอ้ด้าก็เลยมาเสดมาเฮ้ยเดี๋ยวกูขออ่านหนังสือ2วันนะเดี๋ยวไปเจอกันวันพุธหนังลดราคาเราช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยเราก็ใช้วิธีการนี้เลยคุณยังไม่อ่านหนังสือผมอ่านหนังสือมาแล้วแล้วเราไปดูหนังด้วยกันได้แล้วเราก็จะมารีวิวกันเลยว่าคนที่ดูหนังอย่างเดียวคนที่ดูหนังอย่างเดียวกับคนที่อ่านหนังสือก่อนแล้วมาดูหนังเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องย้อนก่อนเลยนะครับหนังเล่าเรื่องของย้อนหนังสืออากุลปัวโลที่กำลังเดินทางด้วยรถไฟเพื่อจะไปไขคดีในอีกประเทศหนึ่งแต่ก็ต้องมีข่าวเคราะห์เมื่อขบวนOrient Expressที่เขาโดยสารกับพบศพของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตในระหว่างเดินทางด้วยเหตุฆาตกรรมปัวโลได้เก็บรวบรวมหลักฐานเท่าที่มีและทำการจำกัดวงความไปไม่ได้ของคดีนี้จนเกิดความมั่นใจว่าฆาตกรน่าจะยังตีเนียนอยู่ร่วมขบวนรถคันนี้ในฐานะของผู้โดยสารอ่ะเรามาว่ากันด้วยเลยเราก็ว่ากันด้วยของเอาความรู้สึกของคุณก่อนว่าดีเทลเนี่ยมันหายไปเยอะขนาดไหนจากการที่เราดูหนังอันนี้ก็คือปกหนังสือนะฮะ Murder on Orient Express นะฮะหรือชื่อภาษาไทยว่าฆาตกรรมบนรถด่วน Orient Express นะฮะก็ไม่ต่างจากชื่อภาษาอังกฤษเลยโอเคตรงไปตรงมาโอเคหนังสือนะครับความยาวประมาณ220หน้านะครับผมใช้เวลาอ่านประมาณ2วันในมุมมองของผมนะอันนี้ผมก็พูดก่อนเลยว่ามันมีการรวบรัดตัดตอนบิดวิธีการเล่าเรื่องผมรู้สึกได้เลยว่าหนังมันตัดทอนเนื้อหาส่วนสำคัญไปพอสมควรหรือบิดประเด็นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าความจริงถ้าเกิดหนังคงเอาไว้มันน่าจะทำให้เราอินกับตัวละครในหนังได้มากกว่านี้หลายอย่างเนี่ยมันปูมาน้อยไปเราเลยรู้สึกว่าเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างมันขี้ขายได้แบบงงๆทั้งที่เอาก็จริงนะผมชอบวิธีการในช่วงแรกของมันมากเลยเพราะว่าในหนังสือไม่มีนะผมเข้าใจว่ามันเป็นการบ่งบอกปูเพื่อบ่งบอกว่าตัวละครปัวโลเนี่ยเขาเป็นคนประมาณไหนหนังแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหนังที่ยืนพื้นด้วยตัวละครเดียวความรู้สึกของผมก็คือเอารีวิวเรื่องของหนังก่อนผมรู้สึกว่าช่วงแรกครับจังหวะกำลังโอเคมีจังหวะเนืองอยู่นิดหน่อยแต่พอมันผ่านจุดที่เรียกว่าเป็นเรียกว่ากลางเรื่องละจุดกลางเรื่องไปคราวนี้จังหวะมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนคนตัดคนละคนอารมณ์เหมือนแบบกำลังฟังเพลงโอเปร่าเพลินๆตอนครึ่งแรกพอครึ่งหลังเหมือนฟังเพลงล็อกอีกนิดนะแต่เฮวี่แล้วนะคืออันนี้ไม่แต่อันนี้คือผมต้องบอกเลยว่าเพลงประกอบตัวอย่างกับเพลงที่เขาเอามาใช้อะคือ Imagine Dragon ป่ะใช่ครับ Imagine Dragon ฮะ Imagine Dragon เพลงเนี้ยจังหวะดีมากเลยนั่นน่ะดีจนจำไม่ได้ว่าขึ้นจังหวะไหนผมว่ามันเป็นเพลงใหม่ที่เข้ากับหนังพีเรียดที่แปลกมากแล้วก็ตัวหนังสือหรือไดอะล็อกหนังเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากด้วยความที่เป็นหนังสืบสวนใช่ดีเทลอย่างที่ผมบอกมันเยอะมากมันเลยทำให้พอจังหวะมันเร็วตามไม่ทันแล้วผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมดูหนังอะผมจะชอบฝึกภาษาอังกฤษเราจะไม่ค่อยดูตัวหนังสือข้างล่างเวลาเราไม่ดูตัวหนังสือข้างล่างเราเก็บดีเทลได้เยอะกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆในรอบหลายปีเลยที่ผมต้องเหลือบตามองเทคมองภาษาไทยอ่ะบ่อยมากเพราะว่าปัวโลแม่งคนเบลเยียมเจ้าพ่อมโนอ่ะคือมโนได้แบบบางทีเก็บไม่ทันด้วยนะว่ามโนจากอะไรถึงรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างั้นนี้เลยผมมาเป็นคนอ่านหนังสือนะทั้งที่ไดอะล็อกบางส่วนเนี่ยมันก็หยิบจากหนังสือมาใช้นะแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ความที่เพจมันเร็วมากมันทำให้แบบบางทีผมหลุดนะต้องบอกเลยว่าเคนเนต บานาดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเชกสเปียร์แล้วเวลาเขาทำงานสายละครเวทีอ่ะตัวละครทุกอย่างอยู่ในฉากเดียวแล้วก็เปลี่ยนห้องเปลี่ยนขบวนแต่อยู่ในพื้นที่เดียวแล้วก็ใช้ไดอะล็อกใช้สีหน้าใช้การแสดงล้วนถือว่าเป็นหนังที่เขาเรียกว่ารวมดาราแล้วใช้ดาราได้แบบถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแต่เล่นดีไหมถือว่าแบบเอางี้ผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยากเล่นการแสดงตัวละครแต่ตัวจะมีบทมากบทน้อยอ่ะก็ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวพันกับคดีของเขาควรจะอ่านหนังสือไปก่อนที่จะไปดูหนังไหมผมบอกเลยว่าอย่าอ่านหนังสือเลย
ไม่ดีเลยแต่จริงๆอย่างนั้นถือเลยคือขนาดไปดูหนังอ่ะแล้วเรายังรู้สึกว่าเราเก็บไม่ทันเลยอ่านหนังสือไปอ่ะอาจจะทำให้หงุดหงิดกว่าเดิมถ้าเกิดชอบนะชอบหนังนะก็ค่อยไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านต่อใช่จะรู้สึกอิ่มกว่าดีเทลมันจะครบกว่าหลายๆอย่างมันได้ดีกว่าตัวหนังก็ถ้าให้สรุปนะครับดูได้เรื่อยๆแต่มันมีจังหวะง่วงเยอะคือง่วงเนี่ยไม่ใช่เราง่วงนะคือหนังมันกดให้เราง่วงเพราะว่าไดอะล็อกมันค่อนข้างยาวพอโปโดเนี่ยเขาพยายามจะสรุปหรือว่ามโนเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพูดโคตรเร็วเนื้อหาตามไม่ทันผมให้7ละกันถือว่าสนุกดูโอเคผมให้7เหมือนกันครับผมชอบในแง่ของวิธีการดัดแปลงของเขาบางอย่างโดยเฉพาะตอนต้นเรื่องและรวมถึงการเมคซีนของเขาในช่วงท้ายเนี่ยผมว่าเขาทำบิ้วจินตนาการจากหนังสือมาได้ดีและทำให้รู้สึกว่าเห็นภาพตอนอ่านหนังสือหนังหนึ่งเรื่องครับหนึ่งคาแรคเตอร์แอดเวนเจอร์ไปในสถานที่ที่เขาไม่เคยเจอแล้วก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปมองชีวิตเขาเปลี่ยนไปมันเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยแหละฮะเวลาเราโตมาเนี่ยเราจะมองอะไรเป็นขาวดำความยุติธรรมมีแค่สองสีนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์นี้เข้าเนี่ยมุมมองชีวิตเขาเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามบอกคือเนี่ยครับคือพอยต์สำคัญของหนังขมวดปมตรงนี้ดีๆแล้วก็สรุปให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันมีอะไรมากกว่าสองสีนั่นแหละมันมีมิติของความยุติธรรมที่มากกว่าที่โปโดเข้าใจแล้วก็เป็นมิติที่เอาจริงๆผมเชื่อนะว่ามันเป็นมิติที่คนในประเทศนี้ต้องการต่อแล้วทีนี้ครับรีวิวเมื่อได้เอาแบบโอเวอร์เอ็กเพรสแล้วเดี๋ยวจะรีวิวหนังเรื่องไหนอีกเดี๋ยวรอดูกันนะฮะแล้วก็ฝาก Facebook Nerdo นะครับ YouTube Nerdo ไปด้วยนะฮะเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมป่วยวันพุธลงคลิปแล้วแต่นะหลายๆคนยังไม่ดูกันเพราะว่าไปลงซ้อนกับ BNK 48แค่40นาทีผมก็โดน BNK ขยี้กาก Facebook เลยซึ่งผมไม่มีปัญหานะผมโอเคเขาน่ารักเอ้ยเดี๋ยวไม่มีปัญหาอยู่แล้วติดตามมาด้วยแล้วไงเจอกันคลิปหน้าก็เดี๋ยวรีวิวเรื่องต่อไปน่าจะเป็นตาบอลแหละเดี๋ยวเราจะมีท็อกโอ้แน่นอนเดี๋ยวผมขอไปหาอิชชูหรือไปหาประเด็นมาคุยก่อนแน่นอนครับวันนี้งั้นเดี๋ยวไว้คุยกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับ